เรื่องของนักข่าวจริงๆวันนี้มีอยู่คนหนึ่งคุณสนธิยาคุณสนธิยาบอกสังกัดแต่ละสังกัดคุณต้องไปดูนะว่านักข่าวคุณไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งคุณสนธิยาบอกแบบนี้ในฐานะที่เป็นอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับคือยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นความจริงเรื่องของสื่อรับเงินแล้ววันนี้ถึงขนาดว่าหอบเอกสารไปยื่นให้กับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไอ้ที่อ้างบอกว่ามีนักข่าว10คนไปรับเงินหรืออาจจะ7คนอย่างที่พลตำรวจโทไตรลงพูดเนี่ยขอให้สอบลงมาคุมสอบด้วยตัวเองเลยให้มันกระจ่างชัดในเรื่องที่บอกว่ารับไป 5,000 หรือ 10,000 และไปเขียนข่าวเชียร์โดยเฉพาะไปเชียร์เว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันนี่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าหน่วยงานระดับองค์กรหนังสือพิมพ์หรือทีวีวิทยุที่เขาลงทุนเป็นพันล้านแล้วจะมาเชียร์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้